สวัสดีค่ะแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นทุกๆวันนะคะวันนี้มีหัวข้อดีๆนะคะเดี๋ยวคุณอูจะให้ดูวันนี้หัวข้อดีๆจากหนังสือเชื่อมั่นในตนของอาจารย์บัณฑิตมาฝากนะคะตอนนี้นะคะเวลาที่เราอยู่กับตัวเองนะคะเราเองเป็นคนนี่หนึ่งที่อยากที่จะแบบพัฒนาตัวเองให้ก้าวไกลก้าวกระโดดนะคะครูนูเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองนะคะและครูนูก็เชื่อว่าทุกคนนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเลยทําให้เรามาเจอกันนะคะวันนี้ครูนูก็ได้นําข้อคิดจากในหนังสือนี้มาฝากนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งได้อ่านนะคะประวัติคนสําเร็จหรือว่าหนังสือของคนสําเร็จนะคะมันทําให้เราอ่านแล้วรู้สึกมันเป็นตัวของเราเลยค่ะมันยิ่งทำให้เรามีพลังนะคะเพราะพอเราได้มีพลังแล้วนะคะเราก็นำพลังนี้มาส่งต่อเลยค่ะยิ่งอ่านนะคะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าในหรือนั่นน่ะมันเป็นมีใครเคยอ่านหนังสือแล้วมีความรู้สึกนี้บ้างเอ่ยสามารถแชร์กันได้นะคะคุณหนูขอเช็คสัญญาณหน่อยนะคะเพราะว่าสัญญาณเน็ตเร็วและก็เหมือนจะไม่ค่อยชัดนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วสามารถบอกคุณนูได้นะคะหมุนเลยค่ะไม่รู้ดีหรือเปล่าเนาะอ๋อชัดบ้างนะคะแต่เครื่องนี้สะดุดไปแล้วแต่อีกเครื่องหนึ่งก็ยังไปต่อเนาะงั้นเราไปต่อกันก่อนนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเสียงชัดเราก็ไปกันเลยเนาะวันนี้นะคะเรานะคะไม่ว่าคุณกําลังอยากที่จะบรรลุเป้าหมายในเรื่องใดก็ตามนะคะไม่ต้องห่วงค่ะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะสะดุดเครื่องนี้สะดุดนะคะอีกเครื่องหนึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะไม่เป็นไรนะคะเรามีคลื่นพลังงานที่เร็วและแรงมากนะคะครูหนูเชื่อว่าการมาส่งต่อนี้นะคะมันจะส่งผลที่ดียอดเยี่ยมออกไปนะคะงั้นเราจะมาพูดกันถึงหัวข้อและก็ความรู้ในวันนี้ที่ครูหนูนำมาแชร์เลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะวันนี้เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายของใครหลายๆคนค่ะคนส่วนใหญ่แล้วนะคะครูหนูเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะเราได้ตั้งเป้าไว้แล้วนะคะเรามักจะมีข้อสงสัยให้กับตัวของเราเองค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนใหญ่แล้วจะเกิดการตั้งคำถามแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าวันนี้นะคะคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะข้อสงสัยนะคะมาคุณได้อย่าหยุดยั้งการกระทําของคุณค่ะวันนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะคะคุณได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะคะคุณจงรู้ไว้เลยว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเราจงหยุดไอ้ความสงสัยนี่แหละรู้หรือเปล่านะคะว่าไอ้ความสงสัยนี่แหละมันทําให้คนส่วนใหญ่นะคะหยุดยั้งการกระทําที่จะพาตัวเองนะคะก้าวกระโดดไปข้างหน้าค่ะในเมื่อวันนี้นะคะครูหนูเองเป็นคนหนึ่งที่ได้รู้แล้วนะคะว่าสิ่งไหนบ้างที่มันทําให้เรานะคะไม่สามารถจะพาตัวของเราไปข้างหน้านะคะหรือว่าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นนะคะมันเลยทําให้เรานะคะชีวิตของเราเนี่ยมันติดอยู่แต่กับคําว่าสงสัยค่ะแต่วันนี้นะคะครูหนูได้ไปอ่านหนังสือของคนสําเร็จนะคะยิ่งเรารักการพัฒนาตัวเองเรารู้ว่าเราอ่ะจะพัฒนาไปได้ไกลอย่างยอดเยี่ยมค่ะแม้กระทั่งคนสําเร็จเองเขาก็ยังไม่ยอมหยุดพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะในเมื่อวันนี้นะคะเราได้มีความโชคดีเข้ามาหาแล้วนะคะเราจงใช้ความโชคดีของเรานี้พาตัวของเราให้ไปอยู่ในกลุ่มและไปอยู่ในจุดที่มันมีแต่ความโชคดีเช่นกันค่ะครูนูก็เลยนะคะอ่านหนังสือของคนสําเร็จค่ะเวลาเราแบบรู้สึกว่ามีการพลังตกหรือว่าอาจจะรู้สึกสับสนนะคะเราไปอ่านหนังสือคุณเชื่อได้เลยค่ะว่าพลังของคุณมันจะกลับคืนมาค่ะตั้งแต่อ่านหนังสือคนสําเร็จนะคะครูนูไม่เคยมีพลังตกเลยค่ะยิ่งมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะครูยูขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะ
ขอบคุณค่ะครูยุครูนูอ่านหนังสือของอาจารย์บัณฑิตนะคะแล้วก็อ่านประวัติคนสําเร็จค่ะเพราะว่าเราอยากจะเป็นเหมือนคนสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่ได้อ่านนะคะมันทําให้เราตัดข้อสงสัยทิ้งจากของเราจากเมื่อก่อนเรามีข้อสงสัยเยอะมากใช่ไหมคะแต่พอได้เข้าไปอ่านมันเหมือนกับว่าเราได้อ่านแล้วทุกตัวหนังสือที่เขาได้บอกเรานั้นมันเป็นตัวเราเลยค่ะแล้วมันทําให้เรารู้ว่าอันอ๋อฉันน่ะสามารถที่จะไปได้ถึงจุดนั้นได้เช่นกันเพราะทุกคนสําเร็จเขาการันตีมาหมดแล้วนะคะว่าไอ้ความสงสัยที่คุณมีถ้าหากวันนี้คุณตัดมันทิ้งไปนะคะคุณจะสามารถพาชีวิตของคุณก้าวกระโดดไปได้ไกลแน่นอนนะคะและถ้าวันนี้เรายังรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงให้ฉันไปถึงเป้าหมายนะคะถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะคำว่ายังไงนี่รู้หรือเปล่าว่ามันน่ะเหมือนกับว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะฉะนั้นคุณจงมาเปลี่ยนคำถามให้กับตัวของคุณเองเลยดีกว่านะคะว่าฉันจะทำยังไงได้ฉันจะทำแบบไหนนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะพอเรารู้และเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมันจะพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณเองค่ะครูนูก็จะมีเมื่อก่อนครูนูเองเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องโบ๊ทที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะมารับพลังใจไปด้วยกันนะคะครูนูนําเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้เอาข้อหาโดยข้อหาเอาเนื้อหานะคะจากหนังสืออาจารย์บัณฑิตมานะคะเวลาที่คุณอยากจะมีเป้าหมายหรือว่าอยากจะบรรลุผลในเป้าหมายนั้นนะคะไม่ต้องคิดไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าการสงสัยมันเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งหรือว่าปิดกั้นความสำเร็จของคุณค่ะจงอย่าห่วงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะรู้ไว้เลยว่ามันเป็นไปได้แน่นอนนะคะเพียงแค่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเหมือนกับว่าเปิดเผยออกมาวิธีการทั้งหลายมันก็จะเปิดเผยออกมาเองค่ะครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่ว่าเมื่อก่อนนะคะปีที่แล้วต้นปีนะคะก็จริงๆแล้วต้นปีเนาะที่ว่าเพิ่งรู้จักโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าประมาณปลายปีก่อนก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้นะคะเรามีความรู้สึกว่าตอนที่เราทํางานนั้นนะคะพอเราได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะเราเลยทําให้เราย้อนกลับไปว่าอ๋อที่คนสําเร็จเขาพูดมามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะตอนนั้นที่คุณูไปทํางานนะคะที่ไต้หวันนะคะที่คุณูพูดถึงไต้หวันบ่อยเพราะคุณนูรักไต้หวันพอๆกับเมืองไทยค่ะได้ไปอยู่ที่นั่น10 กว่าปีก็เลยรักและอินกับการอยู่ที่นั่นมากๆเลยค่ะก่อนที่คุณนูจะไปอยู่ที่นั่นนะคะมันทําให้คุณนูรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตแกพูดในหนังสือเล่มนี้นะคะมันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นตัวคุณนูเลยค่ะมันทําให้คุณนูมีพลังมากๆเลยนะคะตอนก่อนหน้านั้นที่คุณนูไปทํางานโรงงานใช่ไหมคะทีแรกที่คุณนูไปคุณนูไม่รู้ค่ะว่างานมันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมคะแต่เอเย่นบอกครูนูไว้แล้วว่าครูนูจะต้องไปทํางานนี้ไปทํางานเป็นพนักงานผลิตสกอตเทปใช่ไหมคะและเป้าหมายครูนูก็คือครูนูจะไปผลิตสกอตเทปแต่พอไปถึงโรงงานใช่ไหมคะหัวหน้าก็ให้ไปทํานู่นไปทํานั่นไปทํานี่ไม่ได้ไปให้ไปทํางานเป็นพนักงานผลิตสกอตเทปครูนูมีเป้าหมายที่ชัดเจนครูนูก็คอยบอกตลอดเวลาที่หัวหน้าให้ไปทําอย่างอื่นครูนูบอกว่าครูนูไม่ได้มาทําหน้าที่อื่นนอกจากเป็นพนักงานผลิตสกอตเทปเป้าหมายชัดใช่ไหมคะพอเราไม่รู้หรอกว่าฉันจะสามารถทําให้ฉันไปเป็นพนักงานผลิตสกอตเทปได้ไงเพราะหัวหน้านะคะกีดกันนะคะเหมือนกับว่าเราปล่อยคลื่นออกไปก่อนนะคะมันก็เลยทําให้เราถ้าวันนั้นครูนูไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะในวันนั้นครูนูอาจจะได้เข้าไปอยู่ในโรงงานนั้นแล้วอาจจะไปเป็นทํางานพนักงานอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ในเมื่อเราประกาศเจตนารมณ์ของเราแล้วว่าฉันจะมาทํางานในตําแหน่งนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปิดเผยออกมาและมันก็ทําให้เราไปถึงจุดที่เราอยากจะเป็นและเราก็ไปเป็นตําแหน่งเป็นตำแหน่งที่เอเย่นได้บอกเราไปนะคะแล้วทีนี้พอเรามาอ่านในหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์บัณฑิตก็บอกว่าไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคุณไม่ต้องห่วงว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าคุณแค่รู้ว่าคุณจะเอาเป้าหมายนั้นนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาก็จะผลักดันและช่วยให้คุณเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะในวันนี้
ไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณยังยืนหยัดเป้าหมายชัดเจนของคุณคุณก็จะสามารถทำได้ในสิ่งที่คุณต้องการค่ะเดี๋ยวเล่าต่อก่อนเนาะว่าทำไมครูนูอยากจะไปเป็นพนักงานทำงานสก็อตเทปใช่ไหมคะเพราะว่าการทำงานเป็นพนักงานสก็อตเทปนี้ในโรงงานนั้นจะได้เงินเยอะมากเลยค่ะแต่หัวหน้าให้คุณหนูไปทำงานแผนกอื่นที่ได้เงินเดือนน้อยใช่ไหมคะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักการปรับเปลี่ยน mindset ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ครูหนูมีก็คือจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะจนวันหนึ่งครูหนูก็ได้ไปทำงานในตำแหน่งที่ครูหนูต้องการค่ะและมีอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะที่มันตรงกับหนังสือที่อาจารย์บัณฑิตบอกนะคะว่าวันนี้เดี๋ยวครูหนูขอเช็คภาพก่อนเนาะชัดเจนนะคะในวันนี้ถ้าเรายังยืนหยัดอยู่ในเป้าหมายที่เราต้องการนะคะถึงแม้วันนี้มันจะเป็นยังไงก็ตามคุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณขอมันได้แน่นอนนะคะเหมือนโทนี่ร็อบบินบอกไว้นะคะว่าคุณจะได้คุณชีวิตของคุณนะคะจะได้เท่ากับที่คุณขอค่ะในวันนี้ถ้าคุณอยากจะได้อะไรในชีวิตนะคะคุณแค่ขอมันออกไปค่ะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากว่ามันจะได้อะไรมันจะได้มาแบบไหนเพราะว่าการที่เราสงสัยนั้นนะคะมันทำให้ผลลัพธ์ของเราหรือว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมาช้ามากเลยค่ะครูหนูไปทำงานที่ไต้หวันนะคะแล้วครูหนูก็รักเมืองไต้หวันมากและคนไต้หวันก็รักครูหนูครูหนูก็รักค่ะครูหนูไปทิ้งคุณค่าไว้ทุกที่ที่ครูหนูไปนะคะเพราะครูหนูเนี่ยคือมันเป็นความภูมิใจเวลาที่เราหรือคนสำเร็จและทุกตัวหนังสือยิ่งเราอ่านเรายิ่งรู้สึกเป็นชีวิตของเรานะคะพอทีนี้ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่นั่นนะคะครูนูขอเงินเดือนเท่าไหร่นะคะขอเบี้ยขยันเท่าไหร่ครูนูก็ได้หมดเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยน mindset นะคะมันก็เลยทำให้เราแบบหยุดตกลงนะคะเหมือนในหนังสือที่เขาบอกเด้เลยค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนนึงนะคะที่กำลังเริ่มทำอะไรก็ตามคุณคิดเยอะนะคะแล้วทำไมผลลัพธ์มันไม่มาสักทีนะคะที่คุณคิดเยอะนั่นแหละผลลัพธ์มันก็เลยไม่มานะคะพอทีนี้ครูนูกเองก็เป็นคนนึงพอเราได้มาเรียนรู้นะคะกฎเรื่องราวเกี่ยวกับคนสำเร็จเราก็เลยรู้เลยว่าหลังจากที่ฉันได้รู้แล้วนะต่อไปนี้นะคะเราจะต้องฝึกฝนตัวเองให้ตัดความลังเลสงสัยออกไปจากหัวใจเราให้ได้ค่ะเพราะครูหนูย้อนกลับไปนะคะครูหนูขออะไรครูหนูก็ได้หมดค่ะและในวันนี้นะคะครูหนูก็เชื่อมั่นค่ะว่าสิ่งที่ครูหนูเองตัดสินใจในวันนี้และสิ่งที่ทุกคนตัดสินใจนะคะคุณจะได้มันเท่ากับที่คุณขอค่ะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องฝันใหญ่ขอสิ่งใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะเพราะโทนี่ร็อบบินบุคคลสำคัญระดับโลกก็บอกเรามาแล้วค่ะว่าชีวิตเราจะได้เท่ากับที่เราขอนะคะครูหนูก็เลยขอนะคะอยากจะทำเป้าหมายที่เราใฝ่ฝันไว้ในตอนนี้นะคะไอ้ที่อดีตที่เราเคยสำเร็จมาแล้วนะคะมันเป็นแรงผลักดันให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถนำมาใช้กับสิ่งในปัจจุบันนี้ได้นะคะต่อไปนี้รู้แล้วแล้วก็ทำมันต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณดูจะอ่านที่อาจารย์พูดนะคะอันนี้ชอบมากยิ่งอ่านอันนี้เหมือนเราเลยนะคะคุณดูเชื่อว่าก็เป็นเหมือนหลายๆคนเช่นกันค่ะอาจารย์บัณฑิตบอกไว้ว่าอย่างนี้นะคะแป๊บนึงนะคะหนทางนะคะที่สู่หนทางสู่เป้าหมายนะคะที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะคะจะคอยเริ่มปรากฏนะคะจะค่อยเริ่มปรากฏในระหว่างทางนะคะคุณจะเริ่มรู้สึกดีนะคะถ้าคุณทำสิ่งไหนแล้วคุณมีความรู้สึกดีนะคะมาถูกทางแล้วเหมือนคุณนูค่ะคุณนูมาถูกทางแล้วแล้วก็รู้สึกมีความเชื่อมั่นในตนมากขึ้นนะคะและพลังต่างๆจะเริ่มมาช่วยคุณให้ไปเร็วขึ้นนะคะถ้าวันไหนที่เราเริ่มมีความรู้สึกดีและมั่นใจในตัวเองนะคะจักรวาลจะรวมหัวมาช่วยคุณค่ะในที่สุดคุณจะเริ่มเห็นทางจนเหมือนกับว่าความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องแน่นอนนะคะครูหนูก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เห็นความสำเร็จในจุดนี้นะคะเป็นเรื่องที่แน่นอนแน่ชัดนะคะแล้วก็นี่คือเคล็ดลับของการทำเรื่องใหญ่ๆให้สำเร็จนะคะวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องฝันให้ใหญ่นะคะและไม่ต้องห่วงว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะอย่างเช่นครูหนูเองเป็นคนหนึ่งที่เชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราไปอ่านหนังสือของคนสำเร็จ
และเราย้อนกลับไปในความสำเร็จของเรานะคะมันเลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อฉันก็เป็นแบบนั้นฉันมาถูกทางแล้วนะคะแค่เราปรับเปลี่ยนวิธีคิดเข้าไปนะคะเราจะยิ่งสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ครูนูเป็นคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้และรักการพัฒนาตัวเองอย่างมากค่ะอยากจะเป็นเหมือนอาจารย์บัณฑิตอยากจะเป็นเหมือนโค้ชครูต่างๆที่สามารถช่วยเหลือผู้คนช่วยเปลี่ยนแปลงโลกนะคะฉะนั้นแล้วเราอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะและสำคัญที่สุดนะคะไม่ต้องห่วงค่ะว่าคุณจะเป็นไปได้ยังไงนะคะแค่รู้อย่างแน่ชัดว่าคุณเป็นไปได้แน่นอนนะคะขอส่งพลังใจให้กับทุกคนนะคะครูนูเองนะคะก็มั่นใจและรู้สึกดีทุกๆวันค่ะที่ได้มานั่งอยู่จุดๆนี้นะคะเราจงรู้สึกดีในสิ่งที่เราทำถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำในทุกๆวันนี้เราทำแล้วมีความสุขรู้สึกดีมั่นใจขึ้นทุกๆวันนะคะนั่นหมายความว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะถ้าคุณมาถูกทางแล้วเราเดินไปด้วยกันค่ะจับมือกันไปนะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงโลกด้วยกันนะคะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะทุกคนก็ยอดเยี่ยมมากที่สุดเลยนะคะขอบคุณที่เราได้มาเจอกันนะคะขอบคุณความโชคดีที่ได้มาเจอโลกออนไลน์มาเจออาจารย์บัณฑิตมาเจอโค้ชใหม่มาเจอโค้ชครูต่างๆนะคะที่ประสิทธิ์ประสานวิชามหาปัญญาให้เรานะคะและรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นมันโคตรยิ่งใหญ่เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ทุกคนตัดข้อสงสัยในชีวิตทิ้งไปค่ะเพราะความสงสัยใดๆทั้งสิ้นนั้นนะคะมันจะปิดกั้นและฉุดรั้งคุณนะคะให้สิ่งที่คุณต้องการนั้นมาถึงคุณช้าลงมากๆเลยค่ะวันนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งไหนควรที่จะเก็บไว้สิ่งไหนควรที่จะตัดทิ้งนะคะจงเก็บแต่สิ่งที่มันจะทำให้คุณสำเร็จไว้เท่านั้นค่ะอันไหนไม่ดีตัดทิ้งเลยค่ะไอ้ข้อสงสัยกังวลเนี่ยสวัสดีค่ะโค้ชฝนครูหนูจะจบแล้วนะคะขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กันทั้งชมสดและก็ย้อนหลังนะคะเชื่อมั่นในตัวเองและเดินต่อไปข้างหน้าค่ะอันไหนที่คุณทำแล้วรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะครูฝนวันนี้สีเหลืองเมื่อวานสีเขียวนะคะวันก่อนสีแดงเอาให้มันครบทุกสีเลยเนาะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วยังไงครูนูจะมาส่งต่อพลังแล้วก็มารับพลังกับทุกๆคนทุกๆวันนะคะเพราะยิ่งออกมาเรายิ่งจะเพิ่มความดีของเรานะคะแบบรู้สึกดีอ่ะแล้วก็รู้สึกมั่นใจนะคะอาจารย์บัณฑิตบอกว่าถูกทางแล้วถ้ามาแบบนี้เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ค่อยเริ่มเข้ามานะคะครูนูเชื่อค่ะเพราะว่าในโลกออฟไลน์ครูนูเคยสำเร็จมามากมายค่ะครูนูก็เลยเชื่อว่าในโลกออนไลน์นี้มันเป็นทางที่จะทำให้ครูนูสำเร็จยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะขอบคุณค่ะโค้ชฝนแล้วยังไงมาเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะรักโค้ชฝนนะคะรักทุกๆคนค่ะขอบคุณที่เราได้เจอกันนะคะขอบคุณความโชคดีที่ทำให้เรามาเจอเรื่องราวดีๆเจอผู้คนดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูวิสาครูจะจบแล้วยังไงก็ไปย้อนนะคะครูวิสาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ6ล้านคนที่เข้ามาในวันนี้นะคะมาชมความสวยของครูนูก่อนจะจบไลฟ์เนาะเดี๋ยวฝากคนที่มาทีหลังนะคะถ้าวันนี้คุณทำสิ่งไหนคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะเหมือนคุณฮูเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะจงทำมันต่อไปค่ะเดี๋ยวทางอื่นก็จะเดี๋ยวแบบช่องทางนะคะวิธีการอ่ะต่างๆจะมาหาคุณเองอันนี้วันนี้นำหนังสือเล่มนี้มาฝากนะคะแหมคุณฮูอ่านแล้วทุกตัวหนังสือของอาจารย์บัณฑิตนะคะเวลาเราอ่านแล้วมันอินมากเลยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นชั้นมันคือชั้นมันเป็นชั้นอยู่ในนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้เลยนะคะแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่ามันใช่คุณเลยนะคะคุณมาถูกทางแล้วและคุณจะสำเร็จยิ่งใหญ่เหมือนที่อาจารย์บอกแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะจบแล้ว